ครับวันนี้เราก็จะมาผ่าไม้ยอมนะครับค่อนข้างจะแข็งนะมีคนผ่าไว้ก่อนหน้าเราแล้วนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าสู้ไม่ไหวไม้มันแข็งต้องปอกเปลือกนะครับจริงเนื้อไม้มันไม่ได้แข็งนะครับแต่ว่าเปลือกมันแข็งเนี่ยเหลือไว้ต้นหนึ่งก็ได้3ต้นนะครับต้นละ3เม็ด2เม็ดนะครับผมตอนแรกก็แตกออกมาแล้วนะครับสุดท้ายก็ผ่าซีกทีเดียวนะครับเพราะว่ามันไม่ใหญ่นะอันนี้เขาจะเอาเป็นไม้นิ้วครึ่งสี่ทั้งหมดนะครับจะเอาไปทำคอกหมูตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะขนไปนะครับขนไปผ่าในบ้านนะครับผ่าเปรูครับตอนนี้ก็ได้ขนไม้มาไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมติดตั้งโต๊ะวงเดือนเสร็จแล้วนะครับก็พร้อมที่จะเปรูนะครับจะทำเป็นนิ้วครึ่งสี่ทั้งหมดนะครับ
ครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมนิ้วครึ่งสี่ล้วนๆครับนิ้วครึ่งสามก็เฉพาะปีก3เมตร2เมตรนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาคิดนะครับว่าจะได้สักกี่นิ้วนะครับผมไม้3ท่อนนะครับเป็นไม้โยมนะครับผมครับทั้งหมดก็ได้409นิ้วนะครับผมไม้3ท่อนนะครับเป็นไม้โยมครับทำเป็นนิ้วครึ่ง4 2เมตร3เมตรนะครับผมคลิปนี้ก็จะเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับว่าผมจะไปผ่าไม้อะไรนะครับแล้วก็ฝากช่องทางติดตามเพจเอกบ้านนาอีกช่องหนึ่งด้วยนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม